ที่121ข้อที่1ถึง8คนที่ขึ้นไปพระวิหารความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนเป็นวลีที่คุณเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมเหล่านี้เป็นถ้อยคำที่เขียนไว้ในพระธรรมสดุดีพระธรรมสดุดีบอกเราว่าใครได้รับพรจากพระเจ้าและมีชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามพระธรรมสดุดีไม่ได้มีเพียงเรื่องราวของผู้คนที่มีความสุขและสบายๆเท่านั้นพระธรรมสดุดีบันทึกไว้ทั้งหมด150บทบทกวีเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเพลงของผู้คนที่มีชีวิตที่ขัดสนและยากลำบากมากพวกเขาทนทุกข์กับความอยุติธรรมและถูกบางคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเชื่อในพระเจ้าเพลงสดุดีที่เราอ่านวันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับบุคคลที่เดินทางไกลหลังจากผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้เขากำลังเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มมุ่งหน้าสู่พระวิหารจากนั้นเขาก็ก้าวไปนมัสการพระเจ้าบุคคลผู้นี้มุ่งหน้าเข้าหาพระเจ้าเพื่อหลีกหนีจากสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไรก็ตามเขาประหลาดใจเมื่อภูเขาใหญ่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาเขาเป็นคนผลักดันว้าวฉันต้องปีนข้ามภูเขานั้นเพื่อไปที่นั่นเหรอมันยากนะหวังว่าจะมีคนช่วยได้จะดีสักแค่ไหนหากพระเจ้าทรงอุ้มบุคคลนี้ขึ้นพาไปยังพระวิหารที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่แต่พระเจ้าไม่ทรงทำอย่างนั้นคนนี้สารภาพแบบนี้ภูเขาที่สูงทำให้ฉันกลัวสวรรค์และโลกล้วนถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นคนที่ไปพระวิหารเพื่อนมัสการพระเจ้าแล้วเรื่องน่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลนี้สารภาพเขาก็หันศีรษะและสภาพแวดล้อมของเขาก็เริ่มดูแตกต่างออกไปก้อนหินที่ทำให้เขาเดือดร้อนและทำให้ล้มลงนั้นยังคงอยู่ตรงนั้นแต่เขากลับสารภาพเช่นนั้นพระเจ้าตอนนี้ฉันหยุดสะดุดก้อนหินเหล่านี้ได้แล้วพระเจ้าไม่เคยหลับไหลและทรงป้องกันฉันอยู่ขาของฉันแข็งแรงขึ้นคนนี้เริ่มก้าวทีละก้าวในอิสราเอลแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันร้อนจัดและความหนาวเย็นในยามค่ำคืนเมื่อพระเจ้าส่องแสงเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากจนฉันเกือบจะเสียสติแต่ตอนนี้บุคคลนั้นไม่ดิ้นรนอีกต่อไปเมื่อเราขึ้นไปพระวิหารเราร้องเพลงพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาท่านดังนั้นดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนสถานการณ์ที่มอบให้บุคคลนี้จะเหมือนตอนที่เขาออกจากพระวิหารและเมื่อเขากลับมาหลังจากไปนมัสการที่พระวิหารแล้วถึงแม้ถนนจะขรุขระสภาพอากาศและความยากลำบากแต่ตอนนี้มันคงจะไม่เป็นไรเพราะฉันเรียนรู้ว่าพระเจ้าอารักขาฉันเสมอเราหวังว่าเพื่อนๆไฮไบเบิลจะจำสิ่งนี้ได้พระเจ้าอารักขาฉันยังมีสิ่งที่ทำให้ฉันลำบากและเราหวังว่าเราทุกคนจะสามารถค้นพบพระเจ้าผู้ทรงอารักขาเราท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นและเดินไปกับพระเจ้าทีละก้าว